ดูความคืบหน้าล่าสุดจากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุภเศษโชคชัยผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.เขาแถลงครับกับโครงการที่ไปปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์โครงการปฏิบัติการไพร่ฟ้าหน้าใสภาค Operation Broker ไปตรวจค้นจับกลุ่มบ้านเจ้าของเว็บที่ต้องสงสัยไปตรวจดูที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ call center ของเว็บพนันที่ตั้งบริษัทจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไปตรวจสอบพบว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาอาจจะมีคนให้การสนับสนุนรวมถึงผู้จัดหา call center และบ้านเจ้าของบัญชีด้วยจากกรณีที่ 2-3 ปีก่อนครับจับแก๊งพนันออนไลน์ได้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติแล้วใช้วิธีทำงานผ่าน call center ปัจจุบันเพราะว่า call center เขาย้ายฐานครับจากไทยเนี่ยไปแถวประเทศเพื่อนบ้านมีลักษณะคล้ายๆเดิมพยายามหลบเลี่ยงหรือว่าปกปิด4ส่วนด้วยกัน1ปกปิดไม่ให้ทราบโดเมนเนม2ปกปิดสถานที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์3ปกปิดบัญชีธนาคารเว็บไซต์พนันและ4ปกปิดหมายเลขโทรศัพท์ครับครับแล้วก็ไปพบนะครับว่ากลุ่มพนันกลุ่มนี้จะใช้สัญญาณเน็ตของไทยแล้วมีการลากสายสัญญาณข้ามแดนด้วยคือไปตั้งฐานเอาไว้อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเสร็จปุ๊บก็ลากสายข้ามแดนเพื่อมาให้บริการคนไทยซึ่งต้องไปตรวจสอบว่ามีใครที่เป็นคนไปช่วยหรือเปล่าเพราะว่ากรณีการลากสายข้ามประเทศแบบนี้มันไม่น่าทำกันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีประเด็นที่พลตำรวจตรีสุภเศษระบุว่าแก๊งพนันออนไลน์มีพฤติกรรมหลบเลี่ยงโดเมนเนมทำให้ต้องไปตรวจสอบบัญชีธนาคารอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บัญชีธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือจาก6แบงก์ใหญ่ครับแล้วก็ต้องไปดูเหตุผลในการจับกลุ่มกระทำความผิดเนื่องจากที่ผ่านมานะจับกลุ่มได้ยากมากเพราะว่าฐานการพนันไม่ตั้งเอาไว้ที่เมืองไทยครับการใช้พรบความผิดของไทยตามพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะใช้อำนาจในการไปปิดเว็บพนันเหล่านี้ได้คงต้องมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาครับเราก็ตรวจสอบพบนะครับว่ามีการตั้ง call center เนี่ยบริเวณประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับแล้วก็ยังคงมีบางส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ให้บริการอยู่ณประเทศไทยนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยได้ร่วมกับทางกสทช.แล้วก็แคทแล้วก็ TOT นะครับในการไปตรวจสอบในเรื่องการส่งให้สัญญาณในเรื่องของการบริการในการเว็บในการส่งข้อมูลทางด้านการพนันออนไลน์มานะครับแล้วก็เจ้าของเว็บส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาจีนมาเลเซียและอินโดนีเซียนะครับโดยที่จะแอบลักลอบที่ในการเปิดต่างๆนะครับส่วนการกวาดล้าง17จุดในครั้งนี้ครับทำกันหลายพื้นที่ทั้งที่ในกรุงเทพก็หลายจุดเหมือนกันนะครับนนทบุรีก็มีครับที่นี่เป็นบ้านเจ้าของเว็บไซต์ที่ออกมาโฆษณาชวนเชื่อให้คนไปเล่นการพนันไปที่จังหวัดตราดแล้วก็จุดผ่านแดนอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อเน็ตจากฝั่งไทยไปยังกัมพูชาส่วนที่สมุทรสาครครับอันนี้เป็น call center ไปจับไปรวบเอาไว้ได้แล้วก็เป็นบ้านพักของเจ้าของบัญชีมีผู้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ประมาณ6เว็บด้วยกันนะครับที่สามารถปิดได้ในวันนี้